สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูสเต๊กสูตรโฆษณาพร้อมน้ำจิ้มและน้ำมัจจาสูตรเด็ดอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูสเต๊กกันเลยนะครับผมก็ใช้เป็นหมูสันนอกนะครับครึ่งกิโลกรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ครับความหนาอยู่ที่2นิ้วนะครับความยาวอยู่ประมาณ 3-4 นิ้วนะครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว40กรัมผงขมิ้น1ช้อนโต๊ะและเพิ่มความหอมด้วยผงกะหรี่นะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่นครึ่งช้อนชายี่หร่าคั่วป่นครึ่งช้อนชาลูกผักชีคั่วป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับนวดคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยหัวกะทิ200 ml นมข้นจืด100 ml แล้วก็ให้เรานวดให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะหมักหมูสเต๊กของเราไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับพักแช่เย็นไว้นะครับเพื่อนๆเพื่อให้เครื่องปรุงซึมลงสู่เนื้อหมูนะครับก่อนที่เราจะนำมาเสียบไม้นะครับแล้วก็พักหมูสเต็กของเราครบ3ชั่วโมงนะครับขั้นตอนนี้ครับนำหมูสเต็กของเรามาเสียบไม้เลยครับผมก็ใช้เป็นไม้เสียบเบอร์6นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเสียบหมูสเต็กของเรากันให้เสร็จเลยนะครับผมก็เสียบหมูสเต็กได้ทั้งหมด65ไม้นะครับเพื่อนๆเราพักหมูสเต็กไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำอาจาร์กันเลยครับน้ำเปล่า100 ml ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับน้ำส้มสายชู100 ml เกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็ให้เราเปิดเตากันนะครับเคี่ยวน้ำอาจางเรานะครับให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็เดือดเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำอาจางเราก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สและพักน้ำอาจางเราให้เย็นนะครับก่อนที่จะนำไปใส่แตงกวาพริกชี้ฟ้าและหอมแดงซอยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มหมูสเต็กกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไป40 ml และตามด้วยพริกแกงมัสมั่น50กรัมพริกแกงพะแนง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดพริกแกงของเรานะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยครับพริกแกงแล้วก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหัวกะทิ300 ml ห่างกะทิ250 ml แล้วเราจะรอให้เขาเดือดก่อนนะครับน้ำจิ้มหมูสเต็กของเราก็เดือดแล้วครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำปลา40 ml น้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ40กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราเคี่ยวให้เข้ากันนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราเคี่ยวเข้ากันดีนะครับตามด้วยถั่วลิสงคั่วป่น100กรัมงาขาวคั่วป่น20กรัมแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำจิ้มของเรานะครับจนถั่วของเรามีความสุกนิ่มเล็กน้อยนะครับและน้ำจิ้มมีความงวดลงนะครับก็ปิดแก๊สและพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการย่างหมูสเต๊กเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำจิ้มของเราก็มีความเข้มข้นแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาย่างหมูสเต๊กเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะครับหากเพื่อนๆไม่มีเตาไฟฟ้าก็สามารถใช้เตาถ่านได้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการย่างนะครับอย่าเราย่างหมูสเต๊กของเราให้สุกเลยนะครับเมื่อเราย่างสุกด้านนึงนะครับก็ให้เราทาน้ำกะทิไปที่ตัวหมูสเต๊กของเรานะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มและหอมให้กับหมูสเต๊กของเรานะครับทาให้ทั่วๆทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนๆทาน้ำกะทิเสร็จนะครับก็ย่างหมูสเต๊กของเราต่อให้เขาสุกทั้งสองด้านเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูสเต๊ะสูตรโฆษณาพร้อมน้ำจิ้มและน้ำมัจจาสูตรเด็ดนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับทั้ง3อย่างเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายซาชิก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้